โยก็สวัสดีครับนะครับพวกกูผมโฟมออนอาร์ชอนอาร์ที่ผมแอร์ก็สามารถดูได้กันอีกเช่นเคยนะก็วันนี้นะเราจะมาทำ DIY กันอีกแล้วนะแต่ DIY นี้มันจะเป็นอะไรที่ใกล้ตัวทุกคนมากเลยนะครับโอ้เออเป็นอะไรคุณเคยเจอไหมครับกับประสบการณ์ที่มีเคสที่เป็นใสๆแล้วมันเหลืองนะครับมันเก่านะครับมันไม่ดีเราอยากจะโยนไปเรานะครับจะเอามาทำ DIY ทำให้สิ่งที่เราเนี่ยคิดว่ามันเก่าแล้วเนี่ยกลับมาดูใหม่ไม่เหมือนใครที่สำคัญหาซื้อที่ไหนไม่ได้นั่นเองโอ้ตรงเลยตรงเลยก็ไปดูกันเลยมีครับปืนปืนกาวแล้วก็กาวนี่นะแล้วก็เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนั่นคนแล้วก็เปิดแล้วก็รอให้มันร้อนระหว่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างในการทำคลิปอันนี้นะก็อันต่อมาที่ขาดไม่ได้ก็เลยสีอะคริลิกนะทุกคนทนทานโดนน้ำได้อะไรอย่างนี้ก็เลือกสีสันที่เราต้องการมาเลยนะครับต่อไปกูกั้นใช้ระบายสีอะคริลิกแล้วก็วาดรูปนู่นนี่นั่นที่เราจะใช้ในนี้นะต่อไปแท่งกาวที่ใช้กับปืนกาวก็มีแค่เท่านี้ทุกคนง่ายมากนะก็มาทำกันเลยว่าเราจะทำยังไงเอาร้อยเรียบร้อยนี่นะคนแล้วก็จะมาทำลายของเรากันเลยก็ค่อยๆวาดไปนะครับเราได้ประมาณนี้แล้วทุกคนแล้วก็ได้รูปร่างคร่าวๆแล้วใช่ไหมทุกคนพอกาวแห้งแล้วทุกคนเราจะมาทาสีพื้นทั้งหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดอีกทีแล้วมาทาสีพื้นกันเลยครับสีพื้นสีพื้น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 ต้องวิดพื้นไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็มาใช้สีที่เราต้องการกันในวันนี้นะครับคือสีอะคริลิกสีดำนั่นแหละสีดำก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็พ่นใครก็เคยวาดรูปอะไรประมาณนี้แล้วก็บีบสีออกมานั่นแหละนี่คือสีอะคริลิกนะทุกคนไม่ใช่สีธรรมดามันคือสีอะคริลิกมันก็คือสีธรรมดาเราก็ระบายไปทุกคนระบายของเราให้ทั่วๆไม่มีอะไรมากทุกคนก็แค่ระบายสียากตรงไหนจะต้องทา2เที่ยวนะเพราะว่าเราอาจจะต้องร้อยมันแห้งไปรอบนึงแล้วก็ทำใช้เองทุกคนคือทุกคนเคยเจอปัญหานี้ไหมแบบว่าเราซื้อเคสมาแล้วเราไม่ถูกใจอะไรเงี้ยเราซื้อของมาแล้วไม่ถูกใจเราแบบเราอยากทำเราเองอ่ะในรูปแบบของเราที่เหมือนใครไม่อยากให้ใครใช้แบบเดียวกับเรานั่นคือความกับมันคือความกับกดมันคือความกดกับมันคือความเก็บกดเอ้ยถูกแล้วมันคือความเก็บกดนะทุกคนคือแบบว่าเราไม่อยากเหมือนใครในที่เราใช้อ่ะของที่เราใช้อย่างเงี้ยเราก็เลยจะชอบเป็นคนที่แบบว่าทำเองแต่งเติมไม่มันไม่เหมือนใครอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ทาสีให้มันเรียบเนียนประมาณนี้เห็นไหมมันก็ไม่ได้เนียนเท่าไหร่หรอกมันก็เป็นเท็กเจอร์ของสีมันนะและเราก็จะมาทาสีตรงพญานาคและทำลายให้เท่ๆกันเลยทุกคนแบบนี้ทุกคนเราจะได้แบบนี้นะทุกคนเราก็จะได้พื้นสีขาวเท่ๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะลงสีข้างในเป็นสีแดงอีกทีให้มันดูเท่ให้เลยดูเป็นพญานาคเท่ๆกันนะทุกคนก็มาดูเป็นลายเราจะไม่ลงรายละเอียดมากลงเป็นลายแบบเท่ๆทุกคนเช่นเคยครับเราอยากได้สีอะไรเราก็ใช้มาอันนี้ผมจะสีแดงเนาะแล้วก็บีบสีแดงมาใช้ปูกันเดินนะอาวุธประจำกายครับเกมสีเข้าไปนะตึกแล้วเราก็ระบายThank you.
ไรนะเข็ดไหมก็เสร็จไปแล้วนะกับการทำเคสใหม่เท่ๆนะทำเคสเก่าให้กลายเป็นเคสใหม่เท่ๆและมีรูปแบบไม่ทำใครไม่เหมือนใครในโลกนี้นั่นคนเป็นว่าเอาไปลองทำกันคงสนุกมากเลยทุกคนไม่ลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามและที่สำคัญเลยทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งให้เรากันด้วยนะเท่ๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมโฟนอาร์ตต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย